ก็ไปเรียนพิเศษครับก็ไม่ได้ทุกวันนะครับไปเรียนบางวันครับแล้วทำไมถึงอยู่ดีๆอยากจะเรียนอะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าต้องใกล้เอ็นแล้วครับก็เลยจะต้องฟิตหน่อยเราอยากสอบอะไรครับตอนนี้สอบนิติครับคุณพ่อเคยบอกเราว่าอยากเรียนอะไรเคยถามอะไรไหมคุณพ่อเคยถามไหมคุณพ่อก็ไม่ได้ถามครับแต่ว่าก็ผมต้องไปบอกเขาเองว่าผมจะเรียนอะไรมีเวลาได้ใช้อยู่กับคุณพ่อเนี่ยเราจะปรึกษาท่านเรื่องอะไรหรือว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกับท่านพิเศษอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือแบบจะปรึกษาเรื่องงานที่ทำอยู่ว่าควรจะทำยังไงอะไรเพราะว่าตอนนี้ไอ้ก็เขียนเรียงความเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าควรจะเขียนในประเด็นไหนในแง่ไหนอะไรมีเวลาปรึกษาเยอะป่ะมีครับก็เยอะพอสมควรวันอาทิตย์ถ้าไม่ไปต่างจังหวัดก็อยู่ทั้งวันเลยครับอย่างเวลาตอนเย็นได้กินข้าวอะไรกับคุณพ่อป่ะตอนเย็นเหรอไม่เลยวันธรรมดาไม่เลยครับไม่เคยกินข้าวด้วยกับคุณพ่อสักมื้อเลยก็คือถ้าสมมติอย่างมื้อเย็นฮะก็ประมาณเท่าไหร่2 ทุ่มป่ะก็บางทีไอ้ก็ยังไม่กลับแล้วคุณพ่อยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยในวันนี้กล้าคิดกล้าทำขอตามติดชีวิตช่วงสำคัญของน้องไอซ์ศิรวิทย์ชัยานุกิจซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมโดยน้องนักเรียนคนนี้ได้ตกลงรับคำท้าของรายการว่าจะทดลองทำและนำเสนอไอเดียกล้าคิดกล้าทำในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและความสัมพันธ์ของครอบครัวนั่นก็คือคุณพ่อกับตนเองที่มาของความน่าสนใจที่รายการเลือกคุณพ่อกับน้องไอซ์เหตุผลก็คือเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของน้องไอซ์กับคุณพ่อซึ่งทราบมาว่าคุณพ่อนั้นยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้น้องไอซ์เท่าที่ควรด้วยเพราะหน้าที่การงานที่มีตำแหน่งทางสังคมจึงมีภาระงานค่อนข้างมากทำให้น้องไอซ์ไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้การสอนของคุณพ่อมากนักรายการจึงท้าให้คุณพ่อหาเวลาว่างลองนำเสนอวิธีการสอนลูกชายในสิ่งที่คุณพ่อคิดว่าเวลาที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้สอนเขาซึ่งสอดคล้องกับที่ว่าตอนนี้น้องไอซ์กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยและที่สำคัญก็อยากเดินตามรอยหน้าที่การงานเหมือนคุณพ่ออีกด้วยโดยคุณพ่อท่านนี้ก็คือคุณชาญชาวชัยานุกิจรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและลูกชายน้องไอซ์ศิรวิทย์ชัยานุกิจผ่านชื่อตอนที่ว่าเรียนรู้ไปกับพ่อฉะนั้นตอนนี้เราไปขอเรียนรู้ชีวิตเบื้องหลังของน้องไอซ์กันเลยดีกว่าผมเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน้อยในการจะสอนลูกว่าอย่าติดยาเสพติดนะมันไม่ได้สอนกันแล้วคิดว่ามันจะเชื่อกันง่ายต้องอาศัยว่าผมทำงานอยู่กับผอ.ที่กรมเราเนี่ยก็เลยวันนี้ได้โอกาสก็พาลูกมาดูเองเพื่อให้เขารู้ว่างานที่พ่อทำอยู่ที่พ่อหายไปไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยมันก็คือทำงานทำนองนี้แล้วก็วันนี้นี่เรามีคุณวัฒน์นี่เป็นนักจิตวิทยาครับผมสื่อเนี่ยอาจจะร่วมด้วยแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมให้น้องไอ้นี่ครับก่อนที่เราจะลงไปสังเกตการทำกลุ่มในช่วงบ่ายนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็อยากสอบถามน้องไอ้นี่ก็อยากได้ที่สูงความคาดหวังผมก็คือก็อยากจะรู้ว่าแบบปัจจัยที่เขาติดคืออะไรแบบไปเที่ยวเพื่อนชวนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการบอกมันได้ผลจริงหรือเปล่าว่าอยากรู้ด้วยว่าเขามาในนี้แล้วมันดีขึ้นไหมในด้านของคุณพ่อก็ได้จัดสรรเวลามาให้กับน้องไอซ์เพื่อที่จะร่วมเรียนรู้เรื่องความสำคัญของครอบครัวไปพร้อมๆกันแล้วคุณพ่อจะพาน้องไปเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างไรนั้นไปชมกันเลยโอเควันนี้ก็เราก็เลยจะมีกิจกรรมนะฮะเพื่อจะร่วมกันทำนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เราเรียกว่าอาร์ตฟิลลิ่งหรือการวาดรูปเพื่อแสดงความรู้สึกแบ่งครึ่งกระดาษเป็น2 ส่วนแบ่งพับครึ่งนะฮะฝั่งหนึ่งก็คือให้วาดภาพครอบครัวปัจจุบันฝั่งหนึ่งให้วาดภาพครอบครัวที่เป็นภาพครอบครัวในฝันของเราเอาที่เรารู้สึกตามความเป็นจริงไม่มีผิดมีถูกนะฮะเดี๋ยวเราได้มาคุยกันว่าที่วาดเนี่ยมีความหมายว่ายังไง
ันนี้จะให้เล่านะคะจะให้อธิบายภาพของตัวเองทีละคนแบ่งเป็น3ช่องช่องแรกคือพ่อแม่แล้วก็พี่ชายส่วนช่องต่อมานี่จะเป็นผมเองส่วนช่องสุดท้ายนี่จะเป็นแฟนกับลูกสาวนี่คือตามความเป็นจริงรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันห่างสังเกตได้ว่าภาพที่เขาวาดเห็นไหมตีกรอบนะมันจะมีกรอบอยู่กรอบในที่นี้ก็คือกำแพงที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเหงาได้เมื่อมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้ทางครอบครัวรู้ให้เร็วที่สุดนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายเพราะนั้นการใช้เวลาถึงแม้ว่าจะอยู่กันด้วยกันน้อยก็ตามนะแต่ใช้ให้มันมีคุณค่ามีคุณภาพที่ว่ามันน่าจะโอเคเคสนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะจะต้องทำงานกับใจค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างที่พี่เคยบอกอามว่าบางทีการทำงานกับใจเนี่ยมันอาจจะยากแต่พอมันผ่านไปได้แล้วพี่เชื่อว่าเราก็จะง่ายนะเพราะนั้นทุกวินาทีทุกย่างก้าวเนี่ยพยายามดูใจของเราเยอะๆนะครับอ่ะคราวนี้เราคงจะมาถึงอีกท่านหนึ่งเนาะท่านนี้ผมตั้งชื่อว่าข้ามเพราะผมมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่วันนี้แล้วก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่ามีเวลาก็คืออยากให้มีเวลามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันผมมีแฟนใช่ไหมผมว่าจะพามาหาแม่ทุกคนแม่ผมจะรู้จักทุกคนแล้วก็จะสนิทมากอะไรที่ไม่ได้พามาหาคุณพ่อล่ะก็ไม่ได้มีเวลาจริงๆมันมีอะไรอยู่ถูกไหมคะมันมีอะไรอยู่ที่ทำให้บางทีเรามีกำแพงบางๆเราสามารถคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องคุณแม่ได้ทุกเรื่องแต่อะไรล่ะที่ทำให้เราไม่สามารถคุยกับคุณพ่อได้ทุกเรื่องคุณพ่อเป็นผู้ชายแต่ไม่สามารถอธิบายความเป็นไปของผู้หญิงได้อย่างนั้นหรอมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นเราเคยถามความรู้สึกของคนในครอบครัวที่รู้น้อยกว่าเราไม่ว่าเขากำลังรู้สึกแต่ถ้าเขาไม่รู้ก็เขาไม่รู้สึกว่ะโอ้จริงหรือเปล่าว่าเขาจะไม่รู้สึกจริงๆพ่อรู้อยู่เห็นไหมแล้วพ่อคุยกับแม่จริงดิจริงดิ แล้วแม่เล่าให้พ่อฟังตลอดตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกก็รู้สึกดีนะที่ที่ได้พูดอะไรใช่ไหมฮะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นการพูดคุยกันการรับฟังกันการพูดสิ่งที่เรารู้สึกให้คนอื่นได้ทราบที่มองว่าเป็นข้อสำคัญของคำว่าครอบครัวน้องไอซ์รู้สึกกับประเด็นไหนมากกว่ากันระหว่างไม่มีเวลาให้เราหรือไม่ค่อยได้พูดคุยกับเราถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่สั้นๆใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยเรามาได้คุยกันได้ว่ามันโอเคกว่าน้องไอซ์กำลังบอกว่าณวันเนี้ยผมอยากมีเวลาสักนิดนึงไม่ต้องเยอะหรอกให้ได้คุยกับคุณพ่อโดยเฉพาะวันเสาร์อย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมคะครับถ้าเป็นไปได้น้องไอ้ลองพูดอย่างที่น้องไอ้รู้สึกกับคุณพ่อสิก็อยากให้มีเวลาให้บ้างอะไรเงี้ยได้เลยต่อไปน้องไอซ์จะได้เรียนรู้กับคุณพ่อในเรื่องที่เกี่ยวกับการสวมบทบาทหน้าที่การเป็นครูน้องไอซ์จะได้สัมผัสกับการทำหน้าที่ของคุณพ่อในการควบคุมการเรียนการสอนนักศึกษาอย่างไรนั้นจะมีความยากง่ายมากน้อยเพียงใดและน้องไอซ์จะได้เรียนรู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรปฏิบัติไม่ชอบไหมอะไรคือปัญหาในเรื่องกฎหมายฉบับนั้นเขาแก้ไขเขาปรับปรุงแล้วอะไรคือที่มาของปัญหาแล้วมันป
ปฏิรูปมันเปลี่ยนแปลงอะไรต้องให้เข้าใจตามนั้นนะครับมันถึงจะวิเคราะห์ข้อสอบได้คุณคิดไหมว่าเอ๊ะเราไม่อยากให้คุณพ่อมาบ่อยๆเลยเราอยากอยู่กับคุณพ่อที่บ้านบ้างหรือว่าให้คุณพ่อมาสอนนี่แหละไอ้ว่าดีแล้วเพราะว่าคุณพ่อจะได้ให้ความรู้กับคนอื่นด้วยแล้วก็พ่อสอนกฎหมายแล้วไอ้ก็อยากเรียนกฎหมายด้วยไอ้ก็สามารถที่จะมานั่งกับนักศึกษาแล้วก็พ่อก็สอนไปไอ้ก็นั่งจดได้ด้วยคือน่าจะได้เห็นว่าคุณพ่อมีความสามารถในหลายๆด้านนอกจากจะเป็นผู้นำครอบครัวในฐานะพ่อแล้วยังสามารถสั่งสอนลูกศิษย์ท่านอื่นให้มีความรู้และก็นำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ครับลูกเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานอะไรบ้างก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกทำให้พ่อลูกเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นสิ่งที่คาดหวังว่าไอซ์จะได้ก็คือว่าความเป็นจริงของพ่อพ่อที่อยู่นอกบ้านกับพ่อที่เป็นพ่อไอซ์เนี่ยแม้บุคลิกภาพกับเวลาที่มันต่างกันความเป็นพ่อกับลูกมันก็คงยังอยู่ตลอดเวลาเขาจะได้รู้ว่าพ่อซึ่งเป็นครูสอนเรื่องความยุติธรรมครูสอนกฎหมายจะทำหน้าที่ทั้งเป็นพ่อและเป็นครูเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมให้กับไอซ์ได้อย่างไรก็ไอซ์ก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าครอบครัวเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแล้วมันไอซ์ว่ามันเป็นไอซ์ว่ามันสำคัญมากที่แบบคือถ้าครอบครัวไม่ดีหรือว่าหลวมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนในครอบครัวไปทางที่ผิดได้นอกเหนือจากวันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าการเคารพบทบาทเคารพเพื่อนเคารพครูหรือว่าเคารพคนที่ลูกคิดรู้สึกว่ามีสูงมีต่ำเนี่ยไม่มีสูงไม่มีต่ำมนุษย์เท่ากันเรียนรู้ด้วยกันได้อันนี้สำคัญพี่อาร์มกับพี่กายพ่อก็เคารพเขาเพราะเขาสอนพ่อเหมือนกันว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรลูกอาจจะได้ยินอีกบทบาทของพ่อเป็นนักสิทธิมนุษยชนพ่อมาที่นี่พ่อต้องเคารพผอ.แล้วก็นักจิตวิทยารวมทั้งคนที่ลูกพ่อบอกลูกก่อนว่าเขาติดยาเสพติดแต่เขาคือครูของพ่อครูของลูกคนหนึ่งเหมือนกันก็วิธีการสอนของพ่อที่มันไม่มีเวลาพ่อก็เลยเอางานของพ่อนี่แหละสอนลูกจริงๆเป็นการทดลองที่ดีนะฮะแต่ก็คือมันถ้าเด็กเข้าใจตัวเด็กเข้าใจตัวครอบครัวเข้าใจเนี่ยมันก็โฟน้องกับคุณพ่อเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือถือว่าบริบทของครอบครัวมาดีการไม่มีเวลาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากแม้กระทั่งชีวิตของผู้อำนวยการเองนี่นะครับก็อยู่กับเด็กผู้กำลังการฟื้นฟูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาให้กับครอบครัวถ้าไม่มีแต่นะครับถ้าได้มีจังหวะพูดคุยกับลูกต้องพูดคุยบทบาทของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราอย่าพูดเรื่องของเวลาแต่ให้พูดเรื่องของคุณภาพของเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าจะต้องสอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องสรุปการสอนนั้นคืออะไรอันนี้อาจจะลืมแต่พี่มองว่าก็เป็นเรื่องดีนะคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นครูและเป็นครูตลอดชีวิตสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการทดลองในครั้งนี้ได้จุดประกายมุมมองให้กับครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกเพื่อให้พวกเขาได้หันกลับมาสนใจและมองเห็นความสำคัญของกันและกันผ่านการสอนลูกในเรื่องต่างๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับในโรงเรียนแต่อาจเป็นเรื่องที่ตนเองถนัดและสามารถพาลูกไปเรียนรู้ได้ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่การที่ได้เรียนรู้เข้าใจกันใกล้ชิดสัมพันธ์กันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าค่ะ